ในที่สุดเนเธอร์แลนด์ชาติที่เคยปฏิเสธให้พลเมืองสวมหน้ากากอนามัยก็ต้องกลับรำต่อจุดยืนของตนเองแล้วปฏิบัติเหมือนกับชาวโลกชาติอื่นๆเมื่อมาร์ครุตนายกรัฐมนตรีได้ให้คำแนะนำแก่ชาวดัตช์อย่างเร่งด่วนขอความกรุณาประชาชนสวมหน้ากากที่ไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ในสถานที่สาธารณะหลังพบผู้ป่วยใหม่กว่า 3,000 คนต่อวันโดยล่าสุดฮอลแลนด์มีผู้ติดเชื้อรวม 125,988 รายเสียชีวิต 6,457 ศพซึ่งท่าทีที่เปลี่ยนไปของนายกมาร์กเกิดขึ้นหลังจากสมาชิกในรัฐบาลเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำด้านสาธารณสุขเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยบอกว่าการสวมหน้ากากไม่มีประโยชน์ในการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกับหัวหน้าฝ่ายโรคติดเชื้อแห่งสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติก็อ้างว่าไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการสวมหน้ากากและอาจเป็นอันตรายกับผู้ใช้มากกว่าเป็นเรื่องดีเพราะมันทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดคิดว่าตนเองปลอดภัยแล้วขณะที่อัมสเตอร์ดัมและเมืองอื่นๆในประเทศก็เคยพยายามทดลองบังคับสวมหน้ากากอนามัยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเท่าที่ควรแต่ทว่าด้วยสถานการณ์ล่าสุดทำให้บางร้านค้าเริ่มกลับมาบังคับสวมหน้ากากก่อนเข้าร้านอีกครั้งนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมานายกเนเธอร์แลนด์ก็เพิ่มมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดขึ้นทั้งให้ปิดที่ทำงานได้14วันหากพบการติดเชื้อให้แขกมาเยี่ยมที่บ้านได้ไม่เกิน3คนให้รวมกลุ่มทำกิจกรรมได้ไม่เกิน4คนจำกัดคนเข้าภายในร้านอาหารได้ไม่เกิน30คนและปิดร้าน4ทุ่มและต้องให้ลูกค้าลงทะเบียนร้านค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตต้องมีคำเตือนเว้นระยะห่าง 1.5 เมตรงดผู้เข้าชมกีฬาบริเวณขอบสนามให้ร้านค้าขนาดใหญ่เปิดช่วงพิเศษให้คนมีปัญหาสุขภาพช้อปปิ้งวันละ2ครั้งและชะลอการเดินทางที่ไม่จำเป็นขณะที่มาตรการสวมหน้ากากอนามัยของฮอลแลนด์นั้นไม่ได้เป็นการบังคับแต่เจ้าของร้านมีสิทธิ์ห้ามผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าภายในร้านได้ส่วนผู้ประกอบอาชีพซึ่งต้องสัมผัสลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่นี่คือความพยายามล่าสุดของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เพื่อหวังให้สถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลง